ดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมเป็นทีมงานในการให้พลังกับคุณตาคุณยายผู้สูงอายุที่อยู่ที่นี่โดยมีท่านนายกสมาคมพลังบำบัดไทยอาจารย์ดร.วันวิไลกันเพชรได้มาเป็นวิทยากรในการให้พลังแก่ผู้สูงอายุที่มาอยู่ที่นี่โดยมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ได้อนุเคราะห์ให้ความสะดวกผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์วิไลกันเพชรนะคะวันนี้ได้มาอย่างศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในเครือข่ายของคมจได้มาอบรมผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยประคับประคองเปราะบางซึ่งอยู่พักพิงในศูนย์แห่งนี้40กว่าคนนะคะซึ่งทางได้เจอท่านผอ.ก้อยเมื่อวันที่2ธันวาคม2564วันนี้คือวันที่8ธันวาคม2564ได้มาติดตามผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มประคับประคองเปราะบางนะคะซึ่งจะมีอาการต่างๆของโรคเรื้อรังโรคกรรมพันธุ์ต่างๆนะคะเป็นเบาหวานความดันสโตรกอ่อนแรงมีปัญหาทางหูทางตาหลายๆอย่างซึ่งดิฉันได้มีโอกาสพบปะเป็นเวลาชั่วโมงเศษนะคะไม่ถึงชั่วโมงครึ่งก็ได้ให้แนวทางแล้วได้อบรมผู้สูงอายุในศูนย์แห่งนี้และเจ้าหน้าที่นะคะให้ทดลองให้ได้รับคลื่นพลังงานแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวตามหลักวิชาอย่างไรวันนี้เราก็จะมาพบปะผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่นี่ว่าเราจะนำศาสตร์ธรรมชาติบำบัดนี้หรือการหายใจสมาธิบำบัดนี้นะคะลงเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยยับประคองเปราะบางผู้พิการทุกประเภทโดยใช้คลื่นพลังธรรมชาติซึ่งดิฉันได้พบศาสตร์นี้และได้ศึกษาวิจัยจนได้รับการแนะนำจากกองการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขให้จัดตั้งสมาคมพลังบำบัดไทยขึ้นเพื่อที่จะได้ต่อยอดในการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เป็นโรคกรรมพันธุ์โรคเรื้อรังโรคจิตเวชต่างๆซึ่งดิฉันได้มีงานของสมาคมข้างนอกไม่ต่ำกว่า700เคสนะคะที่เป็นงานวิจัยของสมาคมนะคะส่วนที่จังหวัดลำปางดิฉันได้มีโอกาสติดตามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจำนักกันเพชรและโดยดิฉันมีหน้าที่ในการดูแลทุกสุขประชาชนคือเป็นรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปางแล้วก็รองนายกประชาชนดิฉันมีศาสตร์นี้ก็ได้มีโอกาสมานำร่องที่นี่ให้เห็นว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ธรรมชาติที่ทรงประสิทธิภาพอนุภาพสูงจากผลลัพธ์ที่ดิฉันเห็นว่าสามารถส่งต่อเรียนรู้ได้อยู่ที่แม่ทะตำบลหัวเสือและที่นี่ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามดูผลและมาร่วมกันนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะเราสามารถที่จะขจัดโรคกรรมพันธุ์โรคเรื้อรังและโรคระบาดรวมทั้งปัญหาจิตเวชต่างๆได้ไม่ว่าจะสารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักสำคัญนะคะเป็นยุทธศาสตร์ของชาติค่ะสวัสดีค่ะปิรยานพรัตน์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางค่ะเราได้รับความกรุณาจากท่านคุณนายแม่ค่ะในการที่จะท่านได้เข้ามาดูแลผู้สูงอายุที่สูงค่ะในรูปแบบของการใช้พลังธรรมชาติบำบัดค่ะโดยใช้พลังจากจักรวาลก็เหมือนพลังจากจิตใต้สำนึกค่ะที่เราสามารถสั่งจิตได้ในการที่จะควบคุมอารมณ์ให้เกิดพลังงานทางบวกในการดำเนินการชีวิตในการที่จะสั่งจิตให้เราได้คิดถึงแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเพื่อที่จะให้เรามีพลังกายพลังใจในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขครั้งแรกที่ท่านมาเมื่อวันที่2ธันวาค่ะหลังจากที่ท่านได้สอนแล้วค่ะคุณตาคุณยายก็ได้นำไปปฏิบัติแล้วก็มีพลังกายพลังใจเพิ่มมากขึ้นเหมือนชีวิตมีความหวังชีวิตมีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทุกครั้งที่เจอคุณตาคุณยายระหว่างวันก็จะถามว่าตาเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอาการเป็นยังไงบ้างคุณตาก็บอกว่าดีขึ้นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะเปิดโอกาสในการเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพราะว่าศาสตร์เหล่านี้เป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นที่ได้รับทราบกันในหมู่คนหลายๆกลุ่มหลายๆพวกที่จะเป็นที่เปิดเผยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปางผู้สูงอายุจังหวัดลำปางได้รับการความกรุณาจากคุณนายแม่นะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีจังหวัดลำปางค่ะ
วันนี้ก็ท่านก็ได้มาติดตามผลแล้วก็จะร่วมให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสรุปนะคะผลจากการที่ดิฉันได้นำคณะพลังบำบัดไทยนะคะร่วมกับทางท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็พมจ.นะคะลงสู่ที่แห่งนี้นะคะตั้งแต่วันที่2ธันวาคมแล้ววันนี้วันที่8ธันวาคมเราก็มาสอบถามนะคะแล้วก็มาทบทวนปรากฏว่าได้ผลที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุผู้ป่วยยับประคับประคองทุกพลภาคนะคะผู้ป่วยเปราะบางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนค่ะสามารถปลดล็อกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยที่หูไม่ได้ยินก็ได้ยินที่ต้อเนื้อก็สลายแล้วกระดูกเคลื่อนเข้านะคะอย่างที่ท่านผอ.ได้เห็นนะคะท่านทีมคณะของดร.ภูวนาถกรองทองนะคะซึ่งขอขอบคุณท่านนะคะแล้วขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะคะเราจะมาสร้างลำปางแซนด์บ็อกซ์ลำปางต้นแบบเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติเราได้ผลลัพธ์นะคะเราทดลองกับผู้ป่วยระยะประคับประคองผู้ป่วยเปราะบางและได้ผลอย่างดีเยี่ยมค่ะผลดร.ภูวนาถกรองทองนะครับประธานเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านจังหวัดลำปางวันนี้ก็มีความดีใจที่ได้มาบูรณาการร่วมกันกับสมาคมบำบัดของท่านคุณนายวันวิไลกันเพชรได้มาร่วมในการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุที่ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับก็เห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่ดีสามารถมาลำวงร่วมกันได้อย่างสนุกสนานเขามีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความร่าเริงเหมือนก็ได้ชีวิตใหม่เหมือนกับปลาได้มาน้ำใหม่เลยทีเดียวครับก็ดีใจด้วยจริงๆครับขอบคุณครับจากที่ได้ลงเวิร์กช็อปแล้วก็คราวนี้ได้ดูเห็นถึงผลลัพธ์ที่ทำในตั้งแต่วันที่2วันที่8นะคะจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงใน3เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของสุขภาพจิตผู้สูงอายุมีความสุขมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมากขึ้นเรื่องที่2คือเรื่องของกายภาพค่ะกายภาพเนี่ยคือเหมือนที่บอกไปอะค่ะว่าจิตจะนำกายเพราะฉะนั้นพอเขามีความสุขเขาได้ปลดล็อกในเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถทำได้พอเขาปลดล็อกแล้วอะกายเขาก็จะแข็งแรงขึ้นค่ะในเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมการหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในณวันนี้ที่อาจารย์แม่อาจารย์ดร.วันวิไลกันเทศนำมาให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนางแสงจันทร์รัตนศักดิ์สิทธิ์ค่ะตำแหน่งที่เลี้ยงค่ะดูแลผู้สูงอายุในสถาบันค่ะในภาพรวมค่ะผู้สูงอายุบางคนที่ว่าเดินไม่ค่อยได้เลยหลังจากได้รับพลังจากนายแม่มานี่คือคุณยายสุขภาพจิตดีขึ้นแล้วก็การเดินการพูดจาอะไรก็ดีขึ้นค่ะเดินคล่องแคล่วขึ้นนะคะสุภาพสุภาค่ะตำแหน่งที่เลี้ยงดูแลผู้สูงอายุค่ะในภาพรวมผู้สูงอายุอย่างเคสของยายปกติที่จะเดินไม่ได้แล้วตอนนี้คือยายกลับมาเดินได้หลังจากที่ได้รับพลังจากนายแม่ค่ะสวัสดีค่ะชัชนันท์จันทวงศ์นะคะเป็นพนักงานช่วยการพยาบาลของผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุของเราอาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มองว่าพลังความเชื่อมั่นนะคะในตัวเองแล้วก็มีคนที่จะมาให้พลังความเชื่อมั่นของแกมีพลังขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้เหมือนผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะดีขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะณประภาสิงห์ทองค่ะจากที่ดูผู้สูงอายุนะคะจากที่ทานข้าวไม่ได้นะคะคือแกรับพลังไปแกก็ทานข้าวได้เยอะขึ้นนะคะจากทานน้อยๆแล้วแกก็จะมีเสลดติดคอแกบอกว่าแกดีขึ้นนะคะแล้วแกจากมือที่แกหดเก่งนะคะวันนี้ก็คลายได้มากขึ้นจากที่ไม่อยากเดินนะคะก็อยากเดินมากขึ้นแกมีพลังกายพลังใจมากขึ้นเฉพาะตาอย่างเดียวคุณยายฟ้ามีกำลังมองภรรยาสิ้นเพลงมาละเมื่อกี้ตาต้อเป็นไงคะที่เราสบายตาต้อจะมีหัวดำๆอะค่ะจะมีหัวดำๆยังไงคะตอนนี้ไม่มีแล้วอะค่ะตาต้อไม่มีแล้วนะโอเคค่ะเดิมตามีก้อนเนื้อค่ะต้อนเนื้อเป็นก้อนสีดำอะค่ะแล้วพอได้ยาจากนายแม่ค่ะยาหยอกไปแล้วก็จากต้อนเนื้อก้อนสีดำก็จะกลายเป็นสีขาวอะค่ะมันจะมีหัวดำๆอะค่ะแต่พอหยอดตาเรามันไม่มีแล้วอะค่ะไหนลุกขึ้นเดินได้แล้วไหมคะคนไม่แก่ครับตามองเห็นแล้วครับชัดดีครับเดิมมีต้อเนื้อค่ะตาก็จะมองไม่ค่อยเห็นและพอได้ยาจากอันนายแม่มาหยอดตาก็มองเห็นชัด
จนค่ะแล้วเราสังเกตต้นเนื้อเป็นยังไงตอนนี้สังเกตต้นเนื้อแบบค่ะตอนแรกๆตาก็จะเป็นมัวมัวหน่อยพอได้นายแม่มาเทศตาก็มองเห็นชัดดีค่ะหลังจากนั้นตาก็มองเห็นชัดก่อนหน้านี้มาเดินไม่ได้ทุลิตมาพี่ลีไอ้หลานเอาขึ้นรถมาแล้วก็พี่เลี้ยงไปรับออกอาบน้ำให้ทำอะไรให้ตอนนี้อาบน้ำคนเดียวทุกเช้าทุกเย็นมีพลังคิดถึงนายแม่มุกพลังอย่างสุดยอดในเจ้าค่ะเคสคุณยายมีเบาหวานนะคะโรคทางอายุรกรรมมีเบาหวานเบาหวานมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณขานะคะมีหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบค่ะแล้วตอนนี้เป็นไงดีแล้วตั้งแต่นายแม่มาก็รู้สึกว่าลำบงไม่มีการหกล้มเลยมีโดนล้มอยู่แต่ยกแขนยกขาแล้วลุกขึ้นเต้นนี่ดูเช้าคนหน้านี่การเดินไม่ค่อยไหวมีอ่อนแขนขาอ่อนเดินเซก็เดินเซเดินเดินก้าวค่อยค่อยเดินไม่ค่อยย่างเดินจะมีอาการทางจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอาการตัวเดินขาแต่ที่มีอาการทางนี้คือมีประมาณว่าจะมีอุบัติเหตุมาก่อนนะคะค่ะแล้วก็เลยทำให้เดินขาก็มีภาวะจิตด้วยค่ะตอนนี้คือก็เดินได้ค่ะเดินได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เดินค่ะภาวะทางจิตก็สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเดินไม่ค่อยได้ค่ะถ้าหวังได้ให้แม่มาช่วยแกดีขึ้นเลยค่ะหายเดินได้ค่ะเดินได้ขึ้นเยอะเลยค่ะก็ดีขึ้นนะคะตั้งแต่นี่คุณแอร์ก็มาก็ปวดขาปวดแข้งเดินก็เหมือนแม่สอนก็ยืดอันนี้เป็นสะโพกใช่ไหมเป็นเส้นเลือดตีบแต่ตีบค่ะเป็นสะโพกใช่ไหมล่ะจะโตปกติจะอ่อนแรงซีกซ้ายใช่ไหมยกแขนซ้ายลองที่ยกขึ้นให้ดูที่ดีเตะขาซ้ายที่เมื่อกี้ตะลำวงตั้งแต่วันที่2มาจนถึง8ธันวาคมนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะยาวดีขึ้นมากเลยมันดีขึ้นกันเชื่อมต่อสัมพลังงานได้ไหมก็ทักทูพระพุทธเจ้าค่ะใช่แม่บอกแล้วว่าคืออะไรก็คุณยายจะมีสุขภาพขาอ่อนแรงค่ะขาแรงย่อมจากแผลเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เดินไม่ค่อยได้ค่ะเดินช่วยดีใจไหมคะดีใจขึ้นนี้ลงไปแล้วเป็นยังไงคะที่ผ่านมาแล้วลึกถึงแล้วดีขึ้นไหมคะค่ะน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้แกก็เดินได้เยอะค่ะเพราะขาแข็งแรงขึ้นนะคะแกเดินไปแล้วขาแกจะอ่อนแรงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ล้มบ่อยตั้งแต่วันที่2ที่ถึงวันนี้ใช่ค่ะใช่ต้องเตะขาเตะขาซ้ายขาขวาขึ้นสิยกแขนซ้ายแขนขวาสิมีแรงขึ้นนะช่วยตัวเองได้เยอะขึ้นเนาะค่ะช่วยตัวเองได้เยอะขึ้นเรื่องหูนะคะตอนแรกตาหูไม่ได้ยินใส่เครื่องช่วยอยู่แล้วพอวันนี้ให้แม่รวมพลังจิตให้ตาพูดให้ตาได้ยินตาก็ฟังได้ไอ้ฟังได้ยินค่ะเดี๋ยวแม่จะเอาพลังพิเศษเข้าให้เอาไหมครับผมอยากได้ไหมพลังวิเศษอยากได้มากครับผมพลังนี้ชื่อว่าอะไรครับผมพลังพระพุทธเจ้าพูดสิพระพุทธเจ้าพลังพระพุทธเจ้าพลังพระพุทธเจ้าพลังพระพุทธเจ้าต้องมีการใช้ภาษาหูเวลาเขาพูดให้พูดข้างหลังที่เลี้ยงแล้วบอกว่าลุงหายแล้วนะตอนนี้ฝึกเขาเรียกว่ากายภาพหูฝึกกายภาพหูคุณลุงชื่ออะไรชื่ออะไรนามสกุลอะไรชื่อชูศักดิ์นรกุลว่องระงับภัยครับผมอายุเท่าไหร่คะย่าง91ครับอ๋อคุณมีลำเนาอยู่ที่ไหนเดิมอยู่กรุงเทพครับทำไมถึงได้มาอยู่ที่นี่ล่ะคะเกิด
วิกฤตการทางเศรษฐกิจนะหรอมีภรรยามีลูกไหมไม่มีอยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องนะอ๋อเหรอคะตัวคนเดียวครับอาการเจ็บมันดีขึ้นไหมมันเบาขึ้นไหมคุณตาชื่ออะไรคะชื่อชูศักดิ์ครับอายุเท่าไหร่ยาย91ครับก็เป็นคนที่ไหนคะกรุงเทพครับคือเราจะต้องพูดเสียงดังคือตอนนี้ไปประสาทหูเริ่มฟื้นแล้วนะหายแล้วหูฟื้นแล้วแล้วก็ให้เขาหักกายภาพอย่างนี้แล้วนึกถึงคุณแม่ก่อนพอเราลุกปุ๊บพี่เลี้ยงก็ให้นั่งสมาธิเชื่องจิตก่อนสบายสบายเปิดเพลงมาเล่าถึงคุณยายนี่ให้ฟังแรกจับดูยายกำมือแน่นปล่อยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละแข็งโป๊กเลยเดี๋ยวนี้นิ่มละเห็นไหมการตอบสนองดีเลยตอนแรกอยู่อย่างนี้เลยค่ะแข็งเหยียบไม่ออกแกไม่ได้แกไม่ได้เลยค่ะยกก็ไม่ขึ้นแกก็ไม่ได้ปวดไปหมดทั้งแรกนะนี่หายแล้วหายแล้วยกโชว์ที่ยกโชว์ที่เห็นไหมเหยียดนิ้วได้แล้วเหยียดนิ้วได้แล้วค่ะนิ้วนี่ละเหยียดเหยียดหน่อยเหยียดหน่อยตอนแรกแข็งกำอย่างนี้เลยค่ะกำตอนนี้เหยียดได้แล้วค่ะก็คุณยายปกติแขนแกเนี่ยจะแกเวลาเราพยายามทำกายภาพแกก็จะปวดเนาะค่ะก็ตั้งแต่คนที่สองมาแกบอกว่าแกดีขึ้นแกดีขึ้นจากที่ว่าแกยืดไม่ได้ยกแขนไม่ได้แล้วก็กินข้าวได้น้อยซึ่งแกกินข้าวได้น้อยจริงค่ะนิดเดียวตอนเนี้ยหมดจานทุกมือค่ะแกบอกว่าแกดีขึ้นจริงๆคุณพ่อบายดีค่ะหน้านี้ก็กินข้าวก็ไม่ได้เป็นเสลดนั่นติดคอกินข้าวนิดๆสามคำก็กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้กินหมดจานเลยแล้วแขนก่อนยกได้ไหมยกขึ้นได้หน่อยนึงตอนนี้อ่ะได้ขึ้นสูงยกโชว์หน่อยตอนแรกยกนิดเดียวเองอ๋อเอาอีกทีดิโอ้ใช่ตอนนี้ปวดเข่าค่ะต้องใช้ว็อกเกอร์เมื่อก่อนนั่งรถเข็นค่ะใช้ว็อกเกอร์ประมาณปีมาแล้วค่ะแล้วหลังจากได้รับพลังแล้วเป็นไงครับก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้มันไม่ค่อยปวดค่ะผู้อำนวยการศูนย์และพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์แห่งนี้เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะมีความหวังมีพลังใจลุงแดงในฐานะผู้ที่มาร่วมสังเกตการได้เห็นถึงความสุขของผู้สูงอายุวันนี้ลำปางเป็นเมืองผู้สูงอายุก็หวังใจว่าผู้สูงอายุในจังหวัดลำปางจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีเหมือนผู้สูงอายุที่นี่จึงฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรวมทั้งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เมตตามาดูจังหวัดลำปางว่าเรากำลังทำสิ่งดีๆเพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุที่เปราะบางในสังคมเพื่อเป็นลำปางแซนด์บ็อกซ์ลำปางต้นแบบจึงอยากฝากความหวังนี้ไว้กับทุกท่านด้วยนะครับผู้สูงอายุ